นี่ครับเบิ้งเบิ้งไอ้ปลาแม่เราจับมาครับเฮาแบ่ใส่มือคือยังมันไต่นะครับแล้วร่องหว่อมมันเบิ้งนะครับไปมีไปเรียวเป็นยังครับม่อนเรียบร้อยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับบ่าวหยุดค้นมักหาครับนี่ฝนตกลิ้นปล่อยๆครับผมว่าจะล่องมาหาไซเบ็ดเบิ่งเพื่อประคอนมันกินดีนะครับนี่ครับบรรยากาศครับเดี๋ยวเขาอยากไปไซเบ็ดจะข้าวครับผมรอติดตามครับใส่มาถึงตรงนี้ฝนไหม้แล้วครับฝนตกดีขนาดเหลือเบียดยูดเจ็ดหลังครับแล้วใส่มาได้13หลังเนาะเอาเบียดมา20หลังเดี๋ยวใส่เบิร์ดนี่ก็สิเข้าบ้านก่อนครับจากบ่ายค่อยสิออกมายามเบิ่งว่าผลงานสิเป็นจังได๋ครับผมรอติดตามเด้อครับเด้อเรียบร้อยแล้วเนาะครับเบ็ด20ขั้นครับใส่ตั้งแต่หู้นะครับผมแต่งแต่หน้าไฟฟังนะครับมองจอดรถนะครับใส่ออมมาทางนี้ครับนี่ใส่ออมมาเรื่อยๆครับนี่ครับเป็นมาสุดฝ่ายฟังนี้ครับผมแล้วก็วนกลับมาครับฝนกระตุกดีครับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนครับผมจากประมาณบ่าย2ครับออกมาเบิ่งอีกครั้งนึงว่าปลาสิกินบ่ครับหรือจะเติมเหยื่อไว้แล้วก็รอบแรงครับคำค่อยสิมายามอีกครั้งนึงครับฝนตกบ่เศร้าเลยครับผมเดี๋ยวมารอเบิ่งเบ็ดจะข้าวครับโอ้ตกดีครับคุณบายแมนบายมากสิเศร้าบ่เศร้าครับเดี๋ยวรอเบิ่งเบ็ดเติมเนี่ยไว้เติมเนี่ยไว้ครับมือแรงไปมาเบิ่งไหมฝ่ายสีนู้นน้ำไหลไปนั่งนี่เมื่อที่โดนปลาครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นขั้นไหมครับนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับโดนครับโดนโอ้ยปลาตะเพียนครับเห็นไหมครับมันบอกโคลเนี่ยปลาตะเพียนครับขออนุญาตเก็บกันครับเบิ่งต่อครับปลาตะเพียนมากินฝนโปกเนาะปลาโคลผมนี่เบิ่งกันต่อครับ
หลังอีกทีครับแหน่ติดอยู่ขั้นเบียดนายโดนปลาเป็นนาสิลุดนี่ครับได้ปลาตะเพียนน้อยตัวเดียวครับประมาณครับมือนี้เดี๋ยวมือแรงค้ำๆครับประมาณ6โมงทุ่มนึงเขาค่อยออกมาเบิ่งอีกรอบนึงครับถ้าเบิ่งน้ำมาฝนไม่มีเศร้าตกบ่ครับผมก็ยำเบ็ดรอบค่ำครับฝนนี่บ่เศร้าอีหลีครับย่อมย่อมครับย่อมตกได้เบิดมือเบิดเวียนอีหลีครับปลาก็พอกินครับมิดจัดครับปลาพอกินเบ็ดจะขั้นเดี๋ยวไปเบิ่งฟังคุณครับเดี๋ยวนางฟ้ายค่อยมากลัวครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลยฟังคุณก่อนนายบ่ายกูเบ็ดกลับขึ้นเลยครับบ่ได้ว่าขาวมือเศร้าแล้วครับกูกลับไปนำเลยครับเอาหนีมานำครับว่าได้ยินเสียงโกบห้องหลายวังไหนมาหยามรอบายกันครับเพื่อพ่อโกบมีแจ๊ดครับเด็ดมีปลาจิ้มนะครับโอ้หลังนี้มีปลาจิ้มครับมาได้เนี่ยครับมหันย่างม่านบ่ดินครับแต่เรื่องในบ้านบ่มีกลิ่นนะครับเห็นนิ่งๆนี่ครับปลายังไม่รู้ครับปลาตะเพียนครับตะเพียนอีกแล้วครับหลังนี่หลอนเงียบต้องเบิ่งนี่ครับเกียร์อีโม่ครับว่ามันกบว่ามันกบน้อยโอ้ผมนะครับโตเกียร์อีโม่ครับตัวใหญ่ครับครับผมสองโตปนยิ้มครับเกียร์อีโม่รุ่นนี้เบานะครับปล่อยครับไปแล้วไปลงน้ำแล้วมีกบใหญ่นั่งตูดหมดจากตัวเนาะก็เลยถึงผัดเผ็ดเนี่ยน้ำนี้ก็ร้อนตามเคยครับ
ก็อาจจะสั้นๆภาพสั้นๆนะครับถือว่าถนัดวันไหนครับมือสองมือทึ่งหน่อยนี่ครับทึ่งกล่องทึ่งหน่อยหน้าตาฝาหลังนี้ก็นิ่งครับจะเงียบครับใส่เวทประมาณนี้ต้องเขียนขากเกาหลีครับเลยไม่เคยเห็นครับนี่ครับเขียนขาดครับก็เรียกว่ามันกบครับเลี้ยวมากไกลๆที่แท้กบมันเป็นไข่ออกตุ้มครับเฮ้ยไปแล้วครับกบไข่ออกตุ้มครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับดูกบหน่อยครับนี่ครับกบหน่อยเนาะโอ้ไปแล้วนี่ครับพี่น้องกบหน่อยครับกบหน่อยเกาหลีครับสังเกตหางท่านได้รูดดีครับหางก็เป็นโต้โม่อยู่เนาะนะนี่ครับย่ามาจับก็ยังมันตายแล้วนี่ครับเนี่ยตอนอ่อนแล้วครับผมนี่ครับเบิ่งๆไอ้บ่าแม่เราจับมาครับเฮาแบ่ใส่มือคือยังมันตายนะครับแล้วร่องๆหว่ำมันเบิ่งนะครับไอ้นี่ไปเร็วปานยังครับงอนเรียบร้อยครับ นี่ครับตัวนึงปล่อยไปครับตัวน้อยอยู่ครับไปแล้วครับครับผมกับบ่หมานครับมื้อนี้ได้ป่าตะเพียนน้อยครับฝนก็ตกบ่เซาครับเดี๋ยวคลิปหน้ารอติดตามนะครับเด้อเบาอยู่สิพาไปหาหยังครับผมสําหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ